สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้องมือถือกล้องถ่ายภาพกันนะครับโดยเจ้าขาตั้งกล้องตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านในห้างเซ็นทรัลโดยซื้อมานานแล้วแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับขาตั้งกล้องตัวนี้มีขายที่ช้อปปี้ราคา77บาทที่ Lazada ราคา99บาทยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นตัววัสดุทำมาจากพลาสติกแข็งทนทานใช้งานได้นานสามารถล็อกมุมกล้องให้อยู่นิ่งๆได้ดีน็อตสามารถปรับให้แน่นหรือหลวมก็ได้จึงไม่ต้องห่วงว่ากล้องจะขยื่นเวลาที่กำลังถ่ายคลิปที่คอขาตั้งสามารถจับมือถือได้แทบทุกขนาดเป็นระบบหนีบหรือจะเปลี่ยนเป็นกล้องถ่ายรูปก็สามารถทำได้โดยการหมุนน็อตเข้าไปที่ช่องใส่น็อตของกล้องถ่ายรูปตัวขาตั้งสามารถปรับให้หมุนได้รอบด้านปรับให้มือถือเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้หัวขาตั้งเป็นแบบบอลเฮดเหมาะสำหรับการถ่ายภาพนิ่งแต่ไม่เหมาะที่จะถ่ายคลิปแบบค่อยๆหันกล้องเพราะจะมีการสะดุดแต่ถ้าไม่คิดมากในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นขาตั้งที่ดีใช้ได้เลยครับการปรับระดับความสูงของขาตั้งสามารถปรับให้ยืดได้สูงสุดที่ทางบริษัทบอกไว้คือ105เซนติเมตรแต่ที่ผมลองวัดเอาเองวัดได้ที่127เซนครับส่วนความสูงต่ำสุดอยู่ที่35เซนสามารถถ่ายภาพที่ไม่สูงมากนักได้แบบสบายๆถือได้ว่าเป็นขาตั้งกล้องที่มีประโยชน์ดีมากสำหรับขาตั้งแบบราคาไม่แพงถ้าเรายังไม่มีงบที่จะซื้อแบบมือโปรก็สามารถซื้อแบบประหยัดมาใช้แก้ขัดไปก่อนได้ครับเมื่อมีตังแล้วก็ค่อยขยับไปใช้แบบมือโปรก็ได้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ครับมีขายทั้งใน Lazada และ Shopee สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ